สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอออนวณีจันทร์นะคะดิฉันจะมาทายดวงนะคะชาวราศีมีนนะคะว่าเนี่ยคุณน่ะไปชอบคนราศีเนี้ยจะทำยังไงเนาะเขาถึงจะมาสนใจก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะโอเคสาวราศีมีนนะคะไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบว่าล้ำลึกนะลึกล้ำลึกตรงที่ว่าดูภายนอกเนี่ยเป็นคนไม่มีเสน่ห์แต่ถ้าใครก็ตามนะได้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะอดหลงเสน่ห์ไม่ได้เนื่องจากสาวราศีเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกศิลปินเป็นนักเขียนเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็มีหลายคนที่อยู่ในราศีนี้นะคะประสบความสำเร็จอย่างมากในแวดวงการเป็นดาราการเป็นนักร้องการเป็นนักดนตรีนักเขียนนักออกแบบนะคะผู้หญิงราศีนี้นะคะเป็นคนชอบฝังใจกับอดีตเป็นคนที่จิตใจนุ่มนวลอ่อนหวานนะคะเป็นคนอ่อนโยนผู้หญิงราศีมีนเป็นคนรักครอบครัวมากค่ะเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นคนรักลูกรักสามีนะคะแต่ราศีนี้เนี่ยเป็นคนเป็นผู้หญิงที่เข้าใจยากค่ะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากแล้วก็เข้าใจยากดาชาวราศีมีนนะคะได้รับอิทธิพลนะคะจากดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ดาวเนปจูนส่งผลให้เธอเป็นคนที่คาดการอนาคตได้แม่นยำมากอ่ะเพราะว่าผู้หญิงราศีมีนเนี่ยเขาบอกเป็นคนที่มีซิกเซนส์รุนแรงมากสิ่งที่คิดมักจะตรงเสมอหลายคนเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงผู้หญิงราศีนี้นะคะข้อเสียคือเป็นเหมือนศิลานีอ่ะปัญหาของคนอื่นน่ะแก้ให้เขาได้ช่วยเขาได้แต่ปัญหาของตัวเองเนี่ยมักแก้ไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นคนที่แบบขี้สงสารมักจะเดือดร้อนเพราะความสงสารเพราะความขี้สงสารนี่แหละการจะเป็นแฟนกับสาวราศีเนี่ยคุณควรจะคบหาเธอแบบเพื่อนก่อนเข้าไปในลักษณะขอความช่วยเหลือเพราะว่าราศีมีนก็เป็นราศีธาตุน้ำแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเนปจูนน่ะส่งผลให้ผู้หญิงราศีเนี้ยเขาเรียกเป็นคนเซนส์แรงมากแล้วก็เป็นคนที่แบบฝันอะไรเนี่ยฝันแม่นผู้หญิงราศีเนี้ยจะสัมผัสไวค่ะว่าคนไหนรักคนไหนชอบคนไหนเนี่ยเป็นคนไว้ใจได้คือเธอจะละเอียดอ่อนทางด้านความรู้สึกมากถ้าคุณชอบเธอเนี่ยคุณก็พยายามที่จะเป็นเพื่อนกับเธอใส่ใจเธอฟังที่เธอพูดนะคะแล้วก็ผู้หญิงราศีเนี้ยคือจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่แบบชอบคิดมากนะผู้หญิงราศีเนี้ยเป็นคนชอบคิดเล็กคิดน้อยคิดว่าไอ้คนนั้นทำไมเขาว่าคือเป็นคนชอบเอาเรื่องของคนนั้นคนเนี้ยเก็บมาคิดและทำให้ตัวเองไม่สบายใจเป็นคนชอบคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนขี้ใจน้อยค่ะเป็นคนที่แบบชอบเอาดูเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบชอบแคร์สังคมจนมากเกินไปจนบางทีตัวเองก็ไม่มีความสุขแล้วก็เป็นคนชอบหวาดระแวงการจะเป็นแฟนกับผู้หญิงราศีเนี้ยคือคุณน่ะต้องพยายามให้กำลังใจเธอแล้วก็ผู้หญิงราศีนี้นะจะค่อนข้างชอบผู้ชายที่เหมือนแม่ด้วยคือว่าผู้ชายที่มีนิสัยแบบว่าคล้ายๆผู้หญิงหน่อยอ่ะประมาณจู้จี้จุกจิกผู้ชายที่ใส่ใจผู้ชายที่ใส่ใจว่าวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องการผู้ชายที่แบบมีความเป็นแม่ในตัวมาคอยแบบให้กำลังใจอะค่ะผู้หญิงราศีนี้รสนิยมไม่ค่อยเวิร์กนะเป็นผู้หญิงที่รสนิยมค่อนข้างเชยอะแต่จริงๆผู้หญิงราศีนี้เป็นผู้หญิงสวยนะเป็นผู้หญิงที่สวยแบบหวานๆน่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่สวยออกแนวอ่อนหวานใบหน้าเนี่ยจะดูนุ่มนวลอ่อนหวานแต่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยคือเป็นคนลึกลับเป็นผู้หญิงลึกลับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีเซนส์เนี่ยรุนแรงมากThank you.
ผู้ชายราศีมีนนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจในความเป็นอยู่ของตัวเองมักชอบแบบคือเป็นคนไม่ค่อยพอใจในชีวิตที่มีอยู่นะจะเป็นคนที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยดีขึ้นจนทำให้ตัวเองไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่เป็นคนรักครอบครัวค่ะเป็นคนที่ทำยอมทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเป็นคนที่แบบให้เกียรติคนนะเป็นคนให้เกียรติคนเป็นคนมีเซนส์เป็นคนที่ฝันแม่นเป็นคนที่มีลางสังหรณ์เนี่ยแม่นยำเป็นนักธุรกิจที่ดีคนหนึ่งทีเดียวแล้วก็คนราศีนี้ทำธุรกิจทางด้านต่างประเทศนะรวยทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกน้ำเนี่ยรวยเช่นขายชานมไข่มุกขายกาแฟขายโอเลี้ยงขายน้ำเต้าหู้เนี่ยจะรวยมากถ้าชาวราศีนี้ก็สามารถร่ำรวยได้นะคะแต่ว่าคือเป็นคนมีความรับเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ภายนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนนะดูเป็นคนที่แบบใจดีแต่จริงๆผู้ชายราศีมีนเนี่ยเป็นคนเด็ดขาดมากนะภายนอกดูเหมือนไม่ดุภายนอกดูเหมือนเป็นแมวอะแต่จริงๆอะดุเขาเรียกสัญลักษณ์คือปลาตัวโตหรือปลาคู่หรือภายนอกก็ดูเหมือนปลาแต่จริงๆไม่ใช่ฉันปลาฉลามนะคือผู้ชายราศีเนี้ยแบบภายนอกเนี่ยเขาเรียกดูไม่ดุอะแต่จริงๆก็ดุบางคนที่ดาวได้ตำแหน่งดีอ่ะก็จะเป็นคนใจดีเป็นนักประชาคมสงเคราะห์เป็นมัคทายกเป็นคนที่สนใจทางด้านโหราศาสตร์สนใจทางด้านศาสนาคนราศีนี้นะคะผู้ชายเนี่ยเป็นคนไม่ให้อภัยผู้หญิงง่ายๆนะถ้าเจอใครหักอกเนี่ยแล้วเขาเสียใจมากๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้อภัยใครง่ายๆก็เป็นคนลึกลับและเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นรองมาจากพิจิกเหมือนกันคือเป็นคนที่แบบจะมีความเจ้าคิดเจ้าแค้นอะแต่ดูยากเขาเรียกว่าพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนออกแบบดูรู้ว่าร้ายแต่ว่ามีนเนี่ยร้ายแล้วก็ดูไม่รู้คนราศีมีนเนี่ยนะดูบางภายนอกอ่ะคือบางคนดูเป็นนางเอกนะแต่ลึกๆเป็นนางร้ายก็มีแต่ว่าบุคลิกเนี่ยไม่ใช่เป็นคนค่อนข้างเฉยแล้วก็รสนิยมอะไรก็ไม่ใช่ผู้หญิงรสนิยมดีอะค่ะเป็นคนแต่งตัวเฉยๆแล้วก็เป็นคนที่หน้าหวานเป็นผู้หญิงหน้าหวานบุคลิกเขาเรียกมีบุคลิกของความเป็นแม่เหมือนแม่บ้านอะไรทั่วไปดูแบบไม่น่ามีอะไรแต่จริงราศีที่ฉลาดที่สุดนะใน12ราศีเนี่ยอันดับ1กุมอันดับ2จริงเป็นมีนนะแล้วก็เมถุนเนี่ยฉลาดเป็นคนฉลาดราศีมีนเป็นคนที่สามารถคาดเดาโลกในอนาคตได้ดูอะไรเงี้ยแบบอ่านเกมออกแล้วก็มองอนาคตได้จากความคิดเป็นคนที่สามารถมองเห็นโลกในอนาคตได้อะเพราะเป็นคนที่มีความคิดเนี่ยไกลล้ำยุคแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนสัมผัสเป็นคนที่แบบอ่อนไหวในเรื่องเป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะมักจะเป็นคนที่เซนซิทีฟพอสมควรแต่คนน่ะจะดูไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยแสดงออกดิฉันมีสินค้าดีๆมาแนะนำนะคะสำหรับท่านที่เป็นสิวอุดตันสิวสเตียรอยด์แล้วก็ท่านที่โดนสารเคมีเยอะๆแล้วก็มันไปสะสมในร่างกายพวกช่างเสริมสวยอะที่ว่าโดนน้ำยาย้อมผมมากๆอะผิวจะเป็นตุ่มๆขึ้นนะคะก็ใช้เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะผงพอกหน้าชาโคลกับสบู่ตัวนี้นะคะมีอย.นะคะขนาด50กรัมค่ะก้อนละ150ก็สินค้าของบริษัทเด็กเอาถ่านค่ะก็มีประมาณ20กว่าชนิดนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้แต่ว่าตัวที่ขายดีค่ะจะเป็นตัวนี้ที่ขายดีจะเป็นสบู่กับผงพอตัวสบู่เนี่ยนะคะวิธีการใช้นะคะจะแตกต่างจากสบู่ทั่วไปค่ะเพราะจริงๆมันไม่ใช่สบู่ทั่วไปสบู่ตัวนี้นะคะมีต้นทุนการผลิตก็ค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ตัวนี้ไม่มีน้ำหอมไม่มีสารก่อการแพ้ไม่มีสารเคมีคุณสมบัติของสบู่คือการดีท็อกซ์สารพิษบนใบหน้าค่ะก็วิธีการใช้ก็คือนะคะให้ขั้นตอนแรกนะคะก็คือล้างหน้าธรรมดาทั่วไปฟอกให้สะอาดนะคะเพื่อดึงสิ่งสกปรกอุดตันในรูขุมขนนะคะออกมาแล้วก็
ล้างให้สะอาดนะพอล้างให้สะอาดแล้วเนี่ยโอเคก็พักหน้าไว้แป๊บนึงนะคะพักไว้แป๊บนึงแล้วก็รอบ2เนี่ยก็ฟอกใหม่อีกทีนึงแล้วก็ครอบเนี้ยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะเพื่อดูดแร่ธาตุดูดน้ำแร่นะคะสารเนี่ยในสบู่เนี่ยเข้าไปที่ผิวหน้าเหมือนผิวหน้าของคุณเนี่ยโอเคนะเหมือนกับว่าเราใช้สบู่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าดีแล้วใช่ไหมล่ะแต่สบู่ตัวเนี้ยมันเป็นสบู่น้ำแร่แล้วมันเป็นชาร์โคลจากยูคาลิปตัสมันมีแร่ธาตุเยอะมันช่วยบำรุงผิวด้วยแล้วก็ช่วยดีท็อกสารพิษบนผิวหน้าด้วยคนที่เป็นสิวสเตียรอยอ่ะคือพวกเนี้ยใช้ยาเคมีอ่ะกับหน้าเยอะแล้วมันก็ทำให้มันเป็นสิวสเตียรอยเพราะว่าสารเคมีมันไปตกค้างที่ผิวมันก็เลยทำให้เป็นสิวเรื้อรังรักษาไม่หายแต่ตัวนี้มันช่วยดีท็อกซ์แล้วก็ตัวผงพอกหน้าเนี่ยผสมโยเกิร์ตหรือผสมน้ำแร่นะคะแล้วก็พอกทิ้งไว้เพื่อดูดซับสารพิษดูดซับสารเคมีที่ว่ามันตกค้างที่ผิวอ่ะได้พวกช่างเสริมสวยที่เป็นตุ่มๆขึ้นนะคะใช้พอกผิวพอกหน้าได้ดูดซับสารพิษเนี่ยดีมากแล้วก็อันนี้เป็นผงแช่เท้าผสมน้ำร้อนนะคะผสมน้ำร้อนนะคะแล้วก็สักช้อนหนึ่งค่ะช่วยคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ว่าช่วยดูดสารพิษที่สะสมในร่างกายด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะล้างสารพิษนะคะแนะนำตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเนสนะคะผสมสารสกัดมากมายสารสกัดแอปเปิ้ลสารสกัดใบแปะกล้วยผงเคลชาเขียวนะคะช่วยดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายค่ะแล้วตัวนี้ช่วยขับไขมันในลำไส้นะคะช่วยขจัดอุจจาระตกค้างนะคะในร่างกายทานเข้าไปแล้วค่ะจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของท่านนะคะให้มันดีขึ้นดิฉันจะมีไลน์นะคะที่ใต้คลิปจะมีชื่อ Facebook ชื่อไลน์นะคะติดต่อมาได้ค่ะ